ล่าเขามีงานอะไรพี่ไหนเพิ่งรู้อะไรโบเมลดาป่ะโบเมลดาแล้วพี่ก็รู้ไม่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 รู้ครับก็เป็นแฟลกชิปสโตร์ใหม่ของ Just Bar อยู่ชั้น2 Seven World นะครับผมก็ยินดีด้วยมากๆครับที่มีช็อปใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปแบบให้แบบมีสีสันที่แตกต่างจาก Just Bar ที่เราเคยเห็นแล้วก็จะมีโซนของ Just Bar Home and Lifestyle ด้วยก็เป็นโซนของตัวแต่งบ้านก็ตอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องแบบอยากซื้อเสื้อผ้าอย่างเดียวอยากซื้อของตัวแต่งบ้านก็มาที่ Just Bar ได้ซึ่งก็เจ๋งครับเป็นคนชอบแต่งบ้านประมาณนึงใช่ครับใช่เพราะว่าจริงๆ Just Bar จะเป็นออกแนวคุมโทนซึ่งเขาก็ยังไม่แบบลบซิกเนเจอร์ตรงนั้นของเขาออกไปอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนตัวผมก็จะเป็นคนชอบแบบสีแบบคุมโทนพวกขาวดำเทาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเรามาซื้อของ Just Bar ตัวแต่งบ้านก็น่าจะเหมาะกับเราทั้งแต่งบ้านทั้งแต่งตัวทั้งแต่งบ้านทั้งตัวใช่ไหมครับมาเที่ยวกันได้ที่ Just Bar กันที่สโตร์ครับครับคือจริงๆอย่างก่อนนั้นนี้เรามีข่าวมาแต่ตอนนี้เหมือนมาก็ค่อนข้างจะชัดเจนมันเหมือนก็พิสูจน์ไปจริงๆแล้วเรื่องมือที่สามไปก่อนนั้นนี้ไม่จริงจังรู้สึกยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็เหมือนตอนนั้นที่เราพูดไปเราก็พูดอย่างนี้แหละใช่แต่ว่าตอนนั้นก็มันพิสูจน์อะไรไม่ได้แต่ว่าพอเวลาผ่านไปผมก็คิดแบบนี้แหละครับว่าถ้าเวลาผ่านไปหลังจากละครที่มันจบที่เราไม่ต้องโปรโมทแล้วอ่ะมันก็คงจะเป็นไปตามความเป็นจริงครับซึ่งมันก็ความเป็นจริงมันก็เป็นแบบนี้แหละครับใช่ครับผ่านมาพวกความเป็นแย่ๆมันลดลงไปเยอะมันก็ผมว่ามันก็ไปตามกระแสที่มันเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็ไปตามความเป็นจริงที่คนเห็นด้วยว่าคืออะไรแล้วตอนนี้ยังเจออยู่บ้างไหมจ๊ะไม่ค่อยได้เจอนะครับใช่เหมือนน่าจะหายไปแล้วครับเพราะว่าผมว่าคนคงรู้แหละว่าจริงๆแล้วความจริงมันไม่มีอะไรใช่มันก็ไม่มีอะไรจริงๆครับการลงรูปในโซเชียลอย่างตอนนั้นก็เป็นแค่เรื่องการโปรโมทจริงๆถูกต้องครับอยากเรามีเซลฟี่กันไหมคะไม่รู้ไม่ค่อยได้ไปภูเก็ตเท่าไหร่ใช่ครับก็ไปภูเก็ตใช่ไหมแต่ไม่ได้แอบซุ่มแข่งอะไรอยู่ใช่ไหมครับไม่เพราะว่าผมก็ยังไม่ชัดเจนหรอกแต่ว่าก็กระแสก็ดีอ๋อวันก่อนผมเพิ่งเจอน้องชายจริงๆน้องโอบเตะบอลด้วยกันไอ้นี่พูดถึงโอบอยู่ป่ะครับอ๋อโอเคไม่โกรธครับจะมีแบบเฮ้ยยังไงไม่มีอะไรพี่เราเชียร์ไหมคะพอเห็นเขาผมมองทั้งสองคนเป็นคนที่น่ารักทั้งคู่ครับใช่ครับผมรู้สึกว่าเขาก็น่าจะเข้ากันได้ในทางของแบบศิลปินชอบร้องเพลงอะไรอย่างนี้ใช่ครับก็น่ารักดีก็น่ารักดีน้องตอบว่าไงบ้างเฮ้ยมีอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเขามีอาการเขินไหมมีพี่รุ๊ดเขามีอาการเขินไหมครับพี่รุ๊ดจากพี่เราแบบจับตาแต่ว่าพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยหาผู้ชายด้วยกันไม่มีไม่มีไม่มีเขาก็ดูไปรอฟังจากเขาดีกว่าใช่คอมเมนต์เขามาตอบเขาก็ดูเขินอยู่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมผมเรื่องราวทำไมเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวกับผมแต่จริงตอนนี้ก็ถือว่าสบายใจแล้วเนาะเหมือนตั้งข้อหาต่างๆที่ผ่านมาใช่ครับคือตอนนั้นก็ปรึกษาหลายๆคนแหละเขาก็บอกว่าแบบก็ถ้าเราทำอะไรให้คนเชื่อไม่ได้เราก็ต้องรอให้เวลามันพิสูจน์อะไรเงี้ยใช่แล้วสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแบบนี้ครับเรือลำนั้นไม่มีผมเป็นคนอื่นตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ทำแต่งงานเลยครับใช่ครับไม่เปิดเลยก็ไม่ใช่ไม่เปิดหรอกเราแค่แบบโฟกัสกับงานมากๆแล้วช่วงนี้ก็ยุ่งจริงวันนี้เพิ่งปล่อยเพลงด้วยครับก็เลยจะแบบไปโฟกัสตรงนี้มากกว่าไปรู้ตรงนี้มากกว่าอะไรเงี้ยครับไม่ได้ไปคิดอะไรมีสาวๆมาดีเอ็มมาหาพระเอกโดนเยอะนะจริงเหรอจริงคือเราไม่ได้ไม่จักรเทยนักข่าวเขาหลังบอกว่ามีจักรเทยเขาก็บอกว่าเขาก็มีคนเล็กๆมานะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเราเจอบ้างไหมผมไม่มีนะใช่ครับคือเราไม่ได้เข้าไปดูไม่รู้ว่าผมเป็นคนเล่นโซเชียลไม่ค่อยเก่งบางทีแบบไม่รู้เป็นอะไรอ่ะไม่เชื่ออะไรนะเชื่อลองไปเปิดดูลองไปเปิดดูชื่อสีวัดไม่ใช่แต่คนนี้มีจริงจริงนะคนนี้ต้องไปปล่อยคนนี้มีจริงเวลาลงรูปฟิตเนสอะไรเงี้ยคนนี้มา
ใช้ปีกดหัวใจหนึ่งดวงแล้วกดกดไฟฮอตหนึ่งชอบชอบส่งแบบลูกไฟอะลูกไฟเดี๋ยวส่งหลักฐานให้ไม่ค่อยมี DM ไม่มีไม่มีครับไม่มีครับแล้วเราไม่อยาก DM หาใครบ้างเหรอเราไม่อยาก DM หาใครบ้างเหรอผมก็ยังครับมันก็เป็นผมว่าช่วงนี้ผมทำงานแล้วก็สบายใจครับใช่แล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับที่บ้านอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยครับก็จริงๆก็หัวก็แทบจะไม่มีเวลาแล้วครับผมว่าไม่เรียกว่าไม่พร้อมหรอกครับมันแค่เป็นช่วงนี้ที่เราแบบอยากโฟกัสการนี้ให้ได้มากๆซึ่งแบบมันก็สมควรในการโฟกัสจริงๆเพราะว่าเราก็มีซีรีส์ที่เราต้องถ่ายเราก็มีเพลงที่เราเพิ่งปล่อยเหมือนกันแล้วก็ปีหน้าก็มีประมาณ2เรื่องที่เราต้องรับเลยจะไม่ถึงกับว่าจะไม่มีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยตลอดชีวิตตลอดยังมีอยู่เนาะยังมีความรักหล่อเลี้ยงอยู่ยังครับผมยังต้องการความรักยังเป็นคนทั่วไปอยู่แต่ว่าตอนนี้โสด 100% นะคะครับผมครับพี่แพทย์ทำเลยทุกวันนี้ครับผมเธอยังอยู่ในเพลงที่ฉันฟังครับก็พี่แพทย์วงเพียร์ทำให้ครับใช่เนื้อหาก็คือตามชื่อเพลงเลยครับเธอยังอยู่ในเพลงที่ฉันฟังก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเพลงนึงอ่ะมันมักจะมีคนในเพลงเวลาที่เรากลับไปฟังย้อนกลับไปฟังอ่ะเราก็จะนึกถึงช่วงเวลานั้นนึกถึงคนนั้นอะไรแบบนี้ครับซึ่งผมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันคือผมเป็นคนแบบใช้เพลงในเชื่อมโยงกับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใจของเราเราไม่จัดจงเป็นคนเราเป็นแบบทั้งชีวิตที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งมันก็จริงครับเราก็อาจจะแบบเพลงนี้เราอาจจะมีความสัมพันธ์แบบนี้ตอนม.5 อะไรเงี้ยซึ่งพอเรากลับมาฟังเพลงนี้เราก็จะนึกถึงในตอนนั้นอะไรแบบนี้ครับผมซึ่งตอนแต่งมีมาคุยเนื้อหาอะไรกับเราบ้างไหมเอาพี่เราไปเขียนอะไรเงี้ยคุณพี่แต่งให้ไม่ครับจริงๆแล้วพี่แพทอ่ะมีเพลงนี้อยู่แล้วเลยครับแต่ว่าเพลงนี้ส่งมาให้ผมฟังแล้วผมก็แบบเฮ้ยชอบพอดีแล้วก็มันดันตรงกับชีวิตหลายๆช่วงหลายช่วงนะครับหลายช่วงหลายช่วงเราอย่างที่หลายช่วงครับวันนี้นะก็คนก็ชมว่าเพราะนะครับเพราะว่าจริงๆก็ต้องให้ทางเครดิตทางพี่แพทเลยครับเพราะว่าจริงๆเพลงแต่งมาเพราะตั้งแต่แรกใช่แล้วก็ตามหน้าที่แบบถ่ายทอดไปในคนผู้ชายมากกว่าเลยครับแต่ว่าก็อยากจะให้คนลองฟังกันดูเพราะว่าก็ตั้งใจกับเพลงนี้มากจริงๆแล้วก็ส่วนตัวฟังก็รู้สึกว่าเพราะมากเหมือนกันได้รับฟังอะไรนะครับตาพินาลีใช่ครับก็ต้องขอบคุณน้องด้วยที่แบบมาเล่นให้แล้วก็จริงเคยเจอน้องหลายครั้งแล้วอะแล้วก็รู้แหละว่าน้องเป็นคนเก่งก็เราก็อยากได้แบบร่วมงานกับคนเก่งๆแบบคนน่ารักอะไรเงี้ยครับแล้วพอแบบได้น้ำตาลมาก็แบบโหทำงานง่ายมากไปดูไปฟังที่ไหนนะฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับผมตอนนี้ปล่อยแล้วครับส่วน MV จะปล่อยนี่แหละวันที่23ตอนทุ่มหนึ่งครับก็เสิร์ชได้ทาง YouTube นะครับผมเสิร์ชชื่อเพลงได้เลยครับ